สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีเมื่อวานนี้วันที่2กันยายน2564มีรายงานว่าแตนหรือนางสมพรหลาโพจะถูกแจ้งข้อหาในคดีน้องชมพู่ในวันเสาร์ที่4กันยายน2564เป็นข้อหาร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจก็ได้เชิญตัวนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาเจตนาฆ่าในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่กระทั่งอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่านางสมพรได้ร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามป.วิ.อาญามาตรา150ผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเป็นต้องกระทำเพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำการผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเพื่ออำพรางคดีผู้กระทำต้องระหว่างโทษเป็น2เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนอกจากนี้นางสาวสมพรยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา83ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระหว่างโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นโดยให้ส่งเอกสารหลักฐานและจะเชิญตัวป้าแตนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่4กันยายน2564เวลาประมาณ10นาฬิกาที่สถานีตำรวจภูธรกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารและล่าสุดนั้นนายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาอดีตผู้เคยใกล้ชิดลุงพลและป้าแตนกล่าวว่าตนทราบข่าวแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อหากับบุคคลหนึ่งซึ่งตนต้องขอแสดงความดีใจกับครอบครัวและแม่ของน้องชมพู่ด้วยที่กำลังจะได้รับความเป็นธรรมโดยตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะมีหลักฐานจึงเตรียมที่จะแจ้งข้อหาและออกหมายเรียกหมายจับส่วนตัวเชื่อว่ากฎแห่งกรรมกำลังเริ่มทำงานและแสดงให้เห็นอะไรหลายหลายอย่างดีใจที่กฎหมายและกฎแห่งกรรมมาพร้อมๆกันเรามาต่อกันที่ทางด้านเพจดังกันนะคะเพจดังเพจกูอีแฉเพจกูมันแรง V2 ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่างานเข้าไม่หยุดไม่หย่อนแจ้งข้อหาอีแตนหรือนางสมพรทีนี้ทั้งผัวทั้งเมียละมึงเอ้ยเมื่อวานก็มีหมายเรียกนั่นก็แสดงให้รู้แล้วว่าไอ้อีสองผัวเมียนี่มันต้องมีส่วนรู้เห็นและช่วยปกปิดอำพรางอัยการส่งฟ้องชัยพลไม่ทัน84วันจึงหลุดฝากขังคืนเงินประกันตัวและตำรวจ
อัดข้อหาเพิ่มอีก10วันทำสำนวนเสร็จฟ้องใหม่ในข้อหาเพิ่มนี้ซึ่งอาจไม่ได้ประกันเพราะโทษนั้นถึงขั้นประหารชีวิตและอาจจะเสี่ยงต่อการหลบหนีได้ส่วนไอ้อีพวกยูทูบเบอร์ก็หลงดีใจว่าพ่อมันเป็นอิสระแล้วยุติธรรมมีจริงพนาอย่าเพิ่งดีใจพวกมึงหมาย2มาตามด้วยหมาย3ต่อไปงานนี้กูว่ามีฉลองต่อไปก็คือเป็นผู้ต้องหาทั้งผัวทั้งเมียชัวภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยคนแรกเป็นเพจกูอีแฉได้มาแสดงความคิดเห็นว่าอีแตนผูกคอตายอย่างวะคนถัดมาบอกว่าตราบใดที่มันยังโชว์ปากเบี้ยวแท้กล่อม FC มันได้อยู่แบบนี้มันไม่น่าจะคิดสั้นนะเพียนเพจดังได้ตอบกลับข้อความนี้ว่าแต่ก็ไม่แน่นะเพื่อนเมื่อวานดูมันตอนตำรวจมาเบ้าหน้าซีดแล้วซีดอีกฮ่าฮ่าคนถัดไปบอกว่าอย่างครับรอจนถึงที่สุดก่อนฮ่าฮ่าฮ่ามันซีดแป๊บเดียวเหมือนตอนผัวมันเข้าเครื่องจับเท็จนี่แหละเพื่อนหลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็ทำหน้าลิงหนักกว่าเก่าพวกมันอย่างหนาตาช้างเรียกพี่เพจดังได้ตอบกลับข้อความนี้ว่างานหนักละ FC ควายช่วยด้วยเมื่อก่อนก็ยังว่าจ้างทนายวิ่งวุ่นประกันตัวไอ้พลเงินหมดก็เยอะล่ะทีนี้แม่งล่ออีแตนเข้าไปอีกคนกูว่างานนี้รับรองขนทรัพย์สินขายหมดเผลอๆรถป้ายแดงขายค่าจ้างทนายฮ่าฮ่าคนถัดไปบอกว่าสาแก่ใจกูนักถึกใจเด้อือความอับปีจันไลไม่มีใครเกินมึงจริงๆอีอีเขารวยแล้วมีรถตั้งหลายคันออกฮอดรถตู้เพจดังได้ตอบกลับข้อความนี้ว่าเด็กก็ขายเชื่อเหอะคนถัดไปบอกว่าสาธุเกลียดมันยันเงาต่อแหลสร้างภาพสะใจเด้งานนี้นะมึงประกันยากแล้วล่ะเพราะพฤติกรรมมึงนี่เองแหละท้าทายไม่สลดกลางบ่งบอกว่ามึงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะมึงเก่งใครก็ไม่กล้าทำอะไรมึงต่อไปคนที่รับกรรมต่อจากมึงคือลูกมึงตายทั้งเป็นไอ้เนอีเถิกสีสิ่งที่เราเฝ้ารอสถานีต่อไปคือทำแผนประกอบคำรับสารภาพของพวกมันขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะครับกรรมต้องชดใช้ขอให้มันรับกรรมที่ก่อไว้อย่างสาสมดีใจด้วยอีสามหาวหลอกสร้างภาพเก่งมาเป็นปีๆนะมึงจงไปลงนรกเสียเถิดทั้งคู่มาถึงวันนี้มึงสองผัวเมียยังสามหาวไม่เลิกงึดหัวใจสองคนนี้มากหัวใจมึงทำด้วยอะไร